สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dear Week Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5เนาะก็คลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่าเจ้าซูเปอร์วีสปินตัวเนี้ยที่ผมบอกให้ไปอัพรถจิปอะคันนั้นเขาเอาออกแล้วนะครับเขาเอาซูเปอร์วีสปินออกแล้วนะเนี่ยคันนี้นะครับเจ้าจิปคันเขียวๆเนี่ยมันอัพไม่ได้แล้วนะครับเขาไปปรับแก้วันก่อนมานะครับก็กลายเป็นเจ้าคันนี้นะครับ Firebird Trans AM GTA นะครับคันนี้สามารถซื้อได้ในร้านค้าธรรมดาเลยนะครับราคาจะอัพขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ก็จะได้ซูเปอร์วีสปีนเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาแต้มมาอัพได้เลยนะครับตัวนี้นะอัพไปเรื่อยๆจนถึงตรงนั้นใช้ประมาณ14แต้มนะครับจากแต้มที่เรามีนะครับแต้มด้านล่างทางขวามือเนี่ยจากแต้มที่เรามีเนาะอัพไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะเสียประมาณ14แต้มนะครับก็ได้ซูเปอร์วีสปีนตัวนี้มานะครับโอเคเนาะประมาณนี้สำหรับรถนะครับคันใหม่ที่เขาเอาเข้ามาทำนะครับยังเหลือคันนี้หน้าที่จะทำนะซูเปอร์ GR แล้วก็ตัวจิ๊บอ่ะเอาออกไปแล้วนะครับนี่ถ้าใครสงสัยนะครับวิธีทำให้ไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีการหาแต้มสกิลนะไปดูคลิปนี้ได้นะครับหรือไม่อยากดูคลิปนะครับก็ให้เข้ามาที่นี่ครับ Creative Hub Event Lab นะครับเข้าไปเลยแล้วก็ Blueprint นะครับแล้วกด Search ด้านล่างหรือว่าปุ่มลบข้อความนะครับแล้วก็ใส่ตัวแชร์โค้ดนะครับเข้าไปพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับมันจะเจอด่านปั๊มตัวไฮเวย์นะครับประมาณ5รอบนะครับได้ทั้งเงินแล้วก็ตัวซุปเปอร์วีสปินด้วยนะครับเงินประมาณ 400,000 แล้วก็ซุปเปอร์วีสปินก็ตามที่แลกรถมาเลยนะครับใช้รถ Forza Edition นะครับใช้ Forza Edition จะดีมากนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับเท่านี้เราก็จะมีตัวซุปเปอร์วีสปินมาหมุนใหม่แล้วเนาะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่เห็นไหมผมมีสปินด้วยนะผมไปเลเวลอัพเมื่อกี้เนาะโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ